สดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็ถือว่าคู่เปิดหัวศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ครับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะฮะอุบัติเหตุถือว่าพลิกไปพลิกมาสนุกเลยนะครับสำหรับเจ้าเสือขาววินุบลกับขจรศักดิ์ศรีโอปอนฮะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าเลยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าเลยครับโอ้ยได้แข้งซ้ายดอกนั้นนี่โอ้ได้จะผ่านนะครับดูตามสายตาแล้วนะตอนนี้น่าจะน้ำมันดูดีกว่านะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นพร้อมกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับคู่เปิดหัวศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับโอ้พลิกไปพลิกมาจริงๆยันยกสุดท้ายเลยครับเอาละครับต้องมาติดตามนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5วินาทีสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับต่างฝ่ายต่างโบกมือนะครับสูสีแพ้แดงเหรอครับก็ต้องลุ้นกันนะครับต้องลุ้นกันนะครับว่าสูสีจะแพ้แดงหรือเปล่านะครับแต่ว่าปลายยกนี่เจ้าขจรศักดิ์ศรีโอปอถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ปั่นปวนแล้วครับตอนนี้ปั่นปวนแล้วบนล็อกเกียวจ้าแล้วครับแพ้ทำไมเนี่ยนะแพ้น้ำมันเนี่ยผมว่านะดูเอาละครับผมว่าเนี่ยน่าจะแพ้น้ำมันว่าน้ำมันออกอาวุธได้ดีกว่านะเจ้าแดงนี่ขจรไอ้เจ้าเสือขาววิรุฬนี่ออกอาการนะปลายยกนี่ล้มด้วยนะปลายยกก็ล้มด้วยนะแล้วก็ออกอาการด้วยผมว่าแล้วนะไม่น่าจะผ่านน้ำมันนะครับเอาละครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับเจ้าวินุเจ้าเสือขาววิรุฬนะครับเงินชนะเลยนะครับอ่ะไปดูครับไปดูบรรยากาศหลังเกมครับสวัสดีครับอ่ะลองออสไปไหนอ่ะไปเลยโอ้ถือว่าสนุกพลิกไปพลิกมาจริงๆครับได้คนละยกได้คนละยกจริงๆครับเจ้าต้นนี่โอ้โหนี่เสือขาววินุบลนี่ดักแทงเข่าได้สวยๆหลายดอกนะครับแต่ว่าช่วงปลายยกนะฮะยก3ยก4นี่ถือว่าเลี้ยวแรงไม่ค่อยมีนะเจ้าเสือขาวนะเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศหลังเกมมาเดี๋ยวให้น้องก็พักเหนื่อยสักครู่นะฮะอีกเครื่องเครื่องไหนอันนี้ลงเหนื่อยส่งเดี๋ยวน้องให้เสื้อขาวพักสักครู่นะเดี๋ยวน้องให้น้องเขาถอดนมก่อนฮะเสือขาวน้องวันนี้น้องหายเนื้อยังหายแล้วครับเป็นไงน้องวันนี้โอ้ยแย่มากครับหมดแรงครับหมดแรงตั้งแต่ช่วงยกไหนน้องยก4ครับยก4เนาะ3 4ถือว่าต้นยกเราก็ทำผลงานได้ดีเลยนะใช่ครับเอาตัวมาเป็นต่อด้วยมากันเป็นต่อเป็นต่อ3-2ก็ปล่อยมากันเป็นต่อยังเป็นต่ออยู่แผลแตกของเรานี่หางคิ้วด้านขวานี่เราแตกยกไหนน้องแตกยก2ครับ3ครับยก4ออกมายก5สุดยกสุดท้ายออกมาเนี่ยทางพี่เลี้ยงเขาบอกพี่มุมเขาบอกว่าไงเนาะเขาบอกให้เดินอีกนิดนึงครับทำยกเราทำสวยนะเนี่ยเขาไป3-4หลบแล้วนะภาพกลางยกวันนี้ถือว่าเราทำผลงานได้ดีไหมน้องวันนี้ไม่ครับไม่ดีเลยครับตรงไหนฮะที่เราบอกว่าน่าจะไม่ดีเรียวแรงเหรอฮะใช่ครับแล้วก็ช้าด้วยครับมันอยู่ไปนานไหมครับผมอะไรนะครับอยู่ไปนานไหมครับก็นานนานร่างกายเลยไม่เข้าที่เข้าทางครับใช่ครับเล็กไม่ขึ้นครับคิดได้ครับวันนี้ที่มุมมีอัดฉีดให้เราไหมน้องวันนี้ไม่มีครับไม่มีเนาะถ้ามีไม่แน่อัดแรงอาจจะกลับมาวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษทีมงานแล้วก็เจวินแล้วก็พวกตามมาด้วยครับหากมีโอกาสอยากแก้มือไหมน้องอยากครับน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับ
ตั้งน้ำหนักเดิมก็ได้ครับน้ำหนักเดิมนะฮะน้ำหนัก117เนี่ยเนาะ17ปอนด์ใช่ครับอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายต่อครับนี่นะเจ้าเสือขาววีดูบนนะถือว่าพลาดนะพลิกแพ้นะฮะเขาเรียกว่าพลิกแพ้นะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะผู้ชนะอยู่ไหนนี่นะผู้ชนะอยู่นี่นะมาเร่งเหลือเกินครับสวังเสือครับชั่วโมงนี้กับน้ำเที่ยวยาวขวางนะผมวันนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยกันชั่วโมงนี้ครับไอ้เนี่ยจริงๆมวยอ่ะมวยเรามันชนะอยู่แล้วแต่ว่าตัวบนมันชุ่มปล่อยตัวใหญ่ไม่ดูเป็นรองเป็นรองตลอดเป็นรองตลอด2-1 2-1ตลอดแต่จริงๆแล้วอาการเรามันได้ไอ้นู่นอาการหมดอาวุธก็ไม่ได้อะไรแตกก็แตกเราก็ยังเป็นรองอีกอาการเราก็ได้แต่ตัวบนน่ะผมบอกไว้เลยตัวบนน่ะสำคัญชงตลอดชงจับขาไม่ฝั่งนู้นนึกว่าชาเย็นนู่นไหนนึกว่าชาเย็นโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมว่ากันไปเป็นไงครับวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของน้องขจรศักดิ์แล้ววันนี้จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมวยผมว่ามันเหลื่อมทุกยกนะแต่ว่ายก5มันให้มาชิงดำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบีบให้เราจากที่เราจะต้องถอยแล้วก็ออกลูกแข็งแรงแต่มันบีบให้เราเดินแล้วต้นเกมจะโดนเข่าไป5ดอกเออ5ดอกนั้นผมว่าเกมมันพลิกแล้วใช่แต่มันมาได้ลูกกระตุกใช่แต่ก็ยัดลงลูกนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นรองมันลุกไปขึ้นนะลูกนั้นอ่ะใช่ๆลูกอาจจะโดนนับมันลุกช้าด้วยแต่บังเอิญว่ามันเป็นต่ออยู่แล้วราคามันจะไหลไปฝั่งนู้นไอ้เราอะกัดฟันสู้หนึ่งเราเวทเราตัวเล็กด้วยนั่นแหละอะปรับเป็นด้วยนะอะเป็นไงน้องชายวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมครับพอใจเยอะครับซ้อมมันน้อยพอมีอาชีพไหมครับวันนี้มีอาชีพไหมมี20,000ครับสบายสบายเลยนะอ่ะวันนี้ถือว่าทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องวันนี้ขอบคุณน้ำหวานแล้วครับพี่ๆในที่ก่อนหน้านี้แล้วกันพวกน้าลูกพี่อะไรครับลูกพี่ช่วงนี้ขาขึ้นไหมครับช่วงนี้ขาขึ้นไหมครับผมจริงๆผมทำมวยนะผมไม่ได้เล่นการพนันแต่ตัวดวงค่ายดีครับผมยกก็คือเราทำมวยเนี่ยทำมาสู้ทุกตัวแพ้ชนะนี่ผมไม่สนใจอยู่แล้วก็คือเป็นเกมกีฬาแต่ว่าพยายามคือทำออกมาให้ดีที่สุดให้น้องก็แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างที่ผมภูมิใจก็คือน้องก็ได้อัดฉีดตัวผมเองเนี่ยผมไม่เอาเลยนะเงินของเขาสักบาททั้งอัดฉีดค่าตัวให้เต็มเลยผมให้เต็มหมดเลยทุกคนลองถามค่ายผมดูทุกคนผมให้เต็มหมดเลยผมไม่เคยหักเลยแม้ทั้งบาทเดียวผมให้หมดเลยวาสนาของเด็กครับผมเขาได้มาเท่าไหร่ผมให้ไปเท่านั้นเลยฝากนักมวยนักมวยก็เลยทุกคนที่อยากจะมาอยู่กับผมอยากให้ผมส่งมาต่อยเนี่ยแหละครับประมาณนี้ฮะก็ทางทีมงานของเสือขาวก็บอกว่าอยากแก้มืออีกสักครั้งนึงพี่กันเติมเลยครับผม117ครับผมว่า117อ่ะน้องเขาเล็กไปอาจจะประมาณ116 115อะไรเงี้ยไอ้ก็บีบลงมาหน่อยไอ้ก็บีบลงมาหน่อยไอ้ก็บีบลงมาหน่อยครับผมสุดท้ายนี้ฝากค่ายมวยนะค่ายเสือบางเสือมาเลยครับขุนไก่ก็ปันสองขุนไก่ยังไงก็ฝากแฟนมวยทางบ้านแล้วก็ที่ในสนามช่วยเป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยซีโอปอแล้วก็ขอบังเสือซึ่งเราทำด้วยกันเป็นค่ายพี่ค่ายน้องก็คือนักมวยได้อยู่ด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพี่น้องทั่วประเทศช่วยเป็นกำลังใจให้นักมวยแล้วก็ค่ายมวยซีโอปอขอบังเสือด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็เจ้าขจรศักดิ์ก็ได้ฉีด 20,000 บาทนะวันนี้ก็ถือว่าพลิกเกมกลับมาชนะเสือขาววินบนไปแบบสนุกนะคู่แรกคู่เปิดหัวของศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตูบะเตมีก็สนุกเลยครับเดี๋ยวคู่ที่2ครับไปดูกันว่าจะมีการพลิกล็อกอะไรกันหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าพยัคฆ์เล็กสการไฟฟ้านะกับเพชรเสตูสเถรพัฒน์นะครับไปดูบนเวทีเลยครับ